ผู้ที่ขายของบริเวณช่องจักรยานและจุดจอดรถนักท่องเที่ยวบริเวณแหลมเสด็จจังหวัดจันทบุรีค่ะยอมย้ายไปขายของที่อื่นหลังทหารเรือกองร้อยรักษาความสงบดำเนินการจัดระเบียบชายหาดค่ะที่บริเวณริมถนนชายหาดแหลมเสด็จตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเรือเอกพรชัยด้วงมากรองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่กองร้อยรักษาความสงบที่7กองทัพเรือพร้อมด้วยทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่พ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งแผงลอยรถเข็นรถซาเล้งรุกล้ำพื้นที่ช่องทางจักรยานและการค้าขายบทบังทัศนียภาพชายทะเลของแหลมเสด็จภายหลังชี้แจงเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านที่มาตั้งแผงลอยจอดรถขายของที่ระลึกและอาหารพื้นเมืองขยับไปขายในพื้นที่เหมาะสมซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าได้ขอร้องเจ้าหน้าที่ให้จัดหาพื้นที่ถาวรจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวซึ่งคาดว่าจะให้ไปตั้งจุดขายของและจอดรถในโซนด้านข้างตึกสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาแทนคาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน 1-2 วันนี้